วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่องค์พระปฐมเจดีย์นะคะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะทุกคนวันนี้เราจะมาไหว้สักการะนะคะตักบาตรทำบุญที่องค์พระปฐมเจดีย์นะคะเราจะขึ้นไปไหว้พระร่วงรจนาริศนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่า1วันของปามี่ทำอะไรที่นครปฐมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขออนุญาตขึ้นไปไหว้สักการะก่อนนะคะแล้วเรามาดูกันเลยว่าวันนี้เราจะไปไหนรอติดตามได้เลยค่ะตอนนี้นะคะปามี่ก็อยู่ที่นี่เลยนะคะบับเบิ้ลเดอะฟอเรสต์ค่ะทุกคนเพราะสถานที่ตรงนี้สวยมากๆเพราะเราเห็นมาใน TikTok ผ่านๆไปผ่านๆมาคือเห็นมาหลายรอบแล้วก็รู้สึกอยากมาพอเราได้มาจริงๆคือสวยมากๆทุกคนร้านคาเฟ่ตรงนี้จะเป็นสไตล์มันดีฟเลย แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นแลนด์มาร์คของชาวต่างชาตินะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะสวยมากๆมีแม่น้ำมีอาหารมีอะไรมากมายแล้วทุกคนจะได้ไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันที่นี่ค่ะค่ะทุกคนและนี่ก็คือซิกเนเจอร์นะคะของที่นี่นี่คือแค่หนึ่งเมนูเยอะๆนะคะเพราะว่าส่วนมากเขามีหลายเมนูมากอันนี้คือแบบสนุกมากๆมันคือการให้เราทำเองแล้วก็ DIY เองว่าเราจะกินแบบไหนใส่อะไรนะคะเครื่องปรุงก็มีมาให้ในเซตเขาก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะนัวเสร็จแล้วก็ปะเอ๊ะยังกินไม่ได้นะคะนี่ถือว่ายังไม่ครบเครื่องนี่เลยเหมือนเดิมราคาที่คุณซื้อควรกินได้ทุกกับเมนูนะคะอันนี้คือปลาแม่แล้วก็กินได้ทุกกรอบซิกเนเจอร์กับส้มตำก็คือโซยใส่กันเลยเลิศครับการันตีกินกันค่ะเลยเราก็อยู่ที่โอชูคาเฟ่นะคะที่จังหวัดนครปฐมเหมือนกันนี่ค่ะบริเวณรอบๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะมีเป็นจุดให้จุดขายของที่นี่ด้วยก็คือของเล่นต่างตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดโต้รุ่งขององค์พระปฐมเจดีย์นะคะทุกคนวันนี้คือคนเยอะมากๆเลยเพราะอาหารเยอะมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรกินกันที่นี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกินกันบ้างที่นี่บอกเลยว่าน่ากินทุกอย่างเลยแล้วก็อากาศก็เริ่มดีแล้วโอ้ยช็อกโกแลต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 มาว้าวได้แล้วนะคะทุกคนเราลองชิมไปแล้วเมื่อกี้คืออร่อยมากรู้สึกว่าเข้มข้นแล้วก็นัวมาก